สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนมาแกะกล่องอีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ขอพิเศษนิดนึงนะคะไม่ใช่กล่องที่เป็นคอสเมติกแบบทุกครั้งที่ผ่านมาแล้วนะคะวันนี้ก็จะพามาแกะกล่องนะคะซึ่งอันนี้เป็นของขวัญปีใหม่นะคะที่พี่ปุ้ยได้มานะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่พี่ปุ้ยให้ความสนใจเขามาสักพักนึงแล้วแต่ยังไม่ได้มีโอกาสได้ใช้น้ำหอมของเขานะคะโอเควันนี้ก็จะเป็นกล่องน้ำหอมนะคะจากหลุยส์วิตตองนะซึ่งอันนี้เนี่ยบอกก่อนว่าไม่ใช่ตัวน้ำหอมที่เป็นขวดขนาดจริงนะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นเซตน้ำหอมนะคะที่เป็นไซส์10 ml นะคะก็จริงๆแล้วเขาจะจัดหรือพี่ตองเนี่ยเขาจะมีเซตน้ำหอมเนี่ยไซส์10 ml เนี่ยจัดเป็นเซตนะคะเล็กๆน่ารักแบบเนี้ยนะคะอยู่ประมาณ3กลุ่มด้วยกันนะคะแล้วก็ลองไปดูในเว็บของเขานะคะแล้วก็เนี้ยพี่ปุ้ยก็เลยแบบลองจัดกลิ่นที่พี่ปุ้ยสนใจมานะคะซึ่งในนี้เนี่ยมีทั้งหมด7กลิ่นด้วยกันนะคะก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตัวเองด้วยนะคะแล้วก็จะได้พามาแกะกล่องให้ทุกคนดูไปพร้อมกันด้วยเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มแกะที่โบกันก่อนเลยนะคะคือชอบความที่แบบเวลาเราซื้อตามเทศกาลหรือว่าตามอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีพวกแพ็กเกจหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมาให้นะคะแล้วก็มันก็เหมาะกับเทศกาลก็ทำให้เราได้แบบอะไรน่ารักน่ารักติดมือมาด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการ์ดนะคะเป็นการ์ดแล้วก็เนี่ยค่ะน่ารักมากก็จะเป็นการ์ดแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงออกมาก็จะเป็นซองแบบนี้เนาะเราก็สามารถที่จะเขียนอะไรก็ได้ด้านในนี้นะคะน่ารักมากนะคะก็คือแบบมีแพ็กเกจมีการให้เรียบร้อยเลยนะคะดูมีแวลูด้วยอะไรอย่างนี้เพราะว่าก็เป็นการ์ดจากหลุยส์เนาะโอเคอันนี้ก็เป็นการ์ดนะคะน่ารักน่ารักวางไว้ก่อนเนาะต่อไปก็อันนี้ค่ะก็มาดึงริบบิ้นออกด้วยกันโอเคนี่เป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นการเปิดกล่องออกมาแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวให้ดูข้างในนะข้างในก็จะเป็นเนี่ยค่ะของที่เราซื้อมานะคะโอเคก็คือจะเป็นนี่ค่ะท่าแดงเซตนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นคอลเลกชันน้ำหอมนะคะซึ่งมีทั้งหมดอย่างที่บอกว่าเป็น7กลิ่นด้วยกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลุยส์วิตตองคอลเลกชันนะคะMiniature Perfume Miniature Set for Women นะคะอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นพวกน้ำหอมของผู้หญิงแหละนะคะโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะก็จะบอกรายละเอียดทั่วๆไปนะคะแล้วก็ปริมาณสุทธิอยู่ที่70 ml อย่างที่บอกว่ามันมีทั้งหมด7กลิ่นกลิ่นละ10 ml นั่นเองนะโอเคก็จะเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเอาอันนี้ออกไปก่อนเนาะมาก็จะเป็นอันนี้นะคะโอเคมาดูที่แพ็กเกจตรงนี้ของเขาบ้างนะคะเดี๋ยวแกะพลาสติกออกเลยนะคะที่ซีลไว้มีที่เปิดอยู่ทางด้านข้างเนาะนะคะนี่เป็นแบบนี้นะพอข้างในนะคะเราเปิดฝากล่องออกมาแล้วนะคะกระดาษสีขาวมาแล้วเนาะเราก็จะเจอตัวนี้นะคะวัสดุค่อนข้างดีมากนะคะก็คือเหมือนกับเป็นข้างนอกเนี่ยเป็นกระดาษนะคะแล้วก็มีคำว่าหลุยส์วิตตองอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีบอกว่าเป็นเพอร์ฟูมเนาะแล้วก็จะข้างบนเนี่ยจะเป็นฝาทองนะคะแล้วก็มีโลโก้แบรนด์อยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้แล้วก็ข้างหลังนี่ไม่มีอะไรเลยนะก็คือจะเป็นเรียบๆมินิมอลแบบนี้เลยเดี๋ยวมาเปิดดูข้างในนะก็
จะเป็นเนี่ยค่ะน้ำหอมน่ารักมากมูมิงน่ารักมากอันนี้นะคะก็จะเป็นเซตน้ำหอมนะคะอย่างที่บอกทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด7กลิ่นนะเดี๋ยวจะมาไล่ให้ฟังทีละกลิ่นไปเลยนะคะแล้วก็แบบน่ารักมากน่ารักทุกขวดเปิดมาแล้วแบบกรี๊ดมากนะคะคือแบบขวดเขาน่ารักอะแล้วทุกขวดเลยจะมีโลโก้ข้างบนแบบนี้มาทีนี้มาดูทีละกลิ่นเลยนะคะเอาที่กลิ่นแรกเลยนะคะที่แบบเราต้องมีอะนะคะก็คือจะเป็นRose the Wall นะคะอันนี้เลยนี่ขวดแรกที่ตั้งอยู่ตรงนี้เลยนะคะชุบนี่ Rose the Wall นะคะสังเกตว่า Rose the Wall เนี้ยสีเขาก็จะแบบชมพูอ่อนๆ อันนี้เดี๋ยวเทียบให้ดูแบบสีแบบสวยๆอ่อนๆชมพูพีชอะไรเงี้ยนะคะตัวสีของน้ำหอมนะคะแล้วก็กลิ่นนี้เนี่ยแบบถ้า อยากจะให้จินตนาการหรือว่าอธิบายเนี่ยคือแบบเขาบอกว่าถ้าใช้กลิ่นนี้นี่คือจะเหมือนแบบวิ่งเล่นอยู่ในสวนกุหลาบอารมณ์ประมาณนี้เดี๋ยวลองดูขอลองเลยละกันนะคะอ๋อใช่ขวดเนี่ยถ้าเป็น10 ml นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นแบบเปิดแล้วก็แต้มเอาโอเคเปิดแอบยากนิดนึงนะคะก็คือแบบค่อนข้างแบบฝามาอย่างแน่นมากๆอ่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอดมหน่อยเนาะกลิ่นที่ได้ก็จะแบบกุหลาบแน่ๆนะคะแต่ว่ามันอย่างที่บอกค่ะกุหลาบแต่ว่าเขามีกลิ่นแบบกลิ่นพีชกลิ่นอะไรผสมอยู่ด้วยนะคะแล้วก็โอเคก็คือกลิ่นเนี้ยมันจะคิดว่าคนที่ชอบกุหลาบน่าจะชอบนะก็คือแบบเป็นกลิ่นกุหลาบนะคะแบบมีแซมความรู้สึกของปุ้ยนะคือแบบมันจะแซมกลิ่นพีชมาด้วยนิดๆนะคะแล้วก็แต่ว่าความแบบความอะไรอะความไม้ความอะไรของเขาเนี่ยมันไม่ค่อยขนาดนั้นก็คิดว่าเหมาะกับสาวๆนะคะได้ทุกวัยแหละอันนี้จริงๆเราก็ใส่ไปทำงานได้นะไม่ทำลายใครนะคะแล้วก็แบบไม่ได้หวานนวลเวอร์ซะขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็คือแบบมันดูอู้ฟู่อ่ะมันดูเป็นกุหลาบแพงอ่ะอย่างนั้นดีกว่านะคะโอเคสพอก่อนเนาะสำหรับกลิ่นนี้นะคะต่อไปนะคะก็ขอเป็นกลิ่นนี้เลยนี่กลิ่นนี้นะคะคือปลาทองนะคะอึ๊บโอเคคือปลาทองนะคะสีของน้ำหอมของเขานะคะก็จะออกแบบส้มพีชส้มนิดโอโรสนะคะซึ่งกลิ่นนี้นะคะก็หลักๆแล้วเนี่ยจะเป็นลักษณะของตัวอะควาติกอะค่ะโอ้ยแบบฝาแบบนั่นมากๆนะคะโอเคนี่ได้กลิ่นแล้วนะอืมใช่อ่ะมันคือแบบโน้ตแรกที่ได้เลยนะคือแบบกลิ่นไอ้ลูกแพรนะคะแล้วก็แบบสดใสหวานฟรุตตี้จริงด้วยนะคะเป็นอะควาติกผสมฟรุตตี้เลยแบบเตะจมูกเข้ามาเลยนะคะแล้วก็พอผ่านไปสักพักหนึ่งนะคะมีกลิ่นแบบดอกไม้หน่อยๆด้วยนะเอาจริงกลิ่นนี้หวานกว่ากลิ่นโรสอีกอะโอ้แปลกมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบกลิ่นที่มันเป็นอะไรอ่ะมอสกลิ่นแบบดอกมะลิเบาๆอะไรอย่างเงี้ยคือแบบสักพักนึงเราเนี้ยนะคะกลิ่นมันก็จะแบบมันคืออันนี้รู้สึกว่าใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายมีความเป็นแมนๆเบาๆอ่ะกลิ่นเหมือนกลิ่นน้ำหอมผู้ชายที่เคยได้กลิ่นนะคะแล้วก็แบบแต่ว่ามันหวานกว่าเพราะฉะนั้นเนี้ยมันคือผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ได้ในผู้ชายที่แบบฟิลที่เขาแบบไม่ได้ต้องการความเข้มมากซึ่งอันเนี้ยถามว่าใช้ได้ไหมง่ายไหมคิดว่าใช้ง่ายเลยอ่ะเป็นคือถ้าให้ปุ้ยนึกถึงนะนึกถึงผู้ชายใส่แบบเสื้อซาฟารีอ่ะแล้วก็แบบปลดกระดุมข้างบน2เม็ดนะคะแล้วก็แบบไปเที่ยวไปเดินตามชายหาดอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยคือกลิ่นที่จินตนาการถึงนะแล้วก็แบบถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะแบบเหมือนกับใส่เสื้อชุดเดรสใส่เดี่ยวนะสบายๆอะไรเงี้ยค่ะเดินไปด้วยกันอะไรเงี้ยตามชายหาดอันนี้เหมาะมากนะคะกลิ่นจะแบบแนวๆนั้นเลยนะคะต่อมานะคะขอเป็นกลิ่นต่อมาเลยเรียงกันไปเลยนะคะตอนนี้จะเป็นกลิ่นอโพเช่นะคะอโพเช่เนี่ยน้ำเขาก็จะแบบสีของน้ำหอมนะคะก็จะเป็นใสๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวกลิ่นตัวนี้นะคะแบบถ้าเปิดมาเลยเนี่ยนะคะตัวหลักเลยเขาก็คือตัวนี้เป็นกลิ่นของ White Floral นะคะเป็นกลิ่นดอกไม้แน่ๆเป็นแบบ
เป็นเซตโซนดอกไม้เลยหวานๆแน่นอนอันนี้นะคะแต่ว่าท็อปโน้ตเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกลิ่นของกลิ่นส้มนะออเรนจ์นะเดี๋ยวจะขอแกะดูว่ามันจริงไหมอันนี้เปิดได้แล้วนะคะเดี๋ยวขอเช็คกลิ่นนิดนึงอันนี้ให้ความส้มนะคะใช่เลยนะคะกลิ่นนี้จะเป็นกลิ่นแบบออกส้มๆนะคะกลิ่นแรกที่ได้เลยนะคะเป็นส้มมาเลยแล้วเป็นกลิ่นสะอาดสะอาดอ่ะโอ้ยอันนี้ชอบอ่ะอันนี้แบบเป็นกลิ่นส้มคือปุ้ยแพ้ทางพวกส้มด้วยนะเอาจริงคือแบบมันเป็นกลิ่นเปิดมันเป็นแบบมันเป็นกลิ่นส้มนะคะแล้วก็สักพักนะคะจะได้แบบเป็นกลิ่นดอกไม้อะค่ะแต่ว่าไม่ใช่โรสอย่างเดียวนะจะเป็นกลิ่นแบบของพวกลิลลี่พวกอะไรเงี้ยค่ะแมกโนเลียนิดๆอะไรเงี้ยนะคือแบบมันค่อนข้างแบบเอ้ยมันไม่ได้หวานมากอย่างที่คิดอะตอนแรกเราอ่านเนี่ยเราก็นึกว่าแบบมันเป็นไวท์ฟอรัลแบบเป็นฟอรัลจ๋าๆเลยนะแต่มันเป็นฟอรัลจริงๆแต่ฟอรัลแบบซิตรัสนะคะคือแบบมันเฟรชเพราะว่าเปิดมาเนี่ยเขาไม่กลิ่นส้มกลิ่นแทนเจอรีนมาเนาะใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยสักพักนึงเนี่ยมันเป็นกลิ่นแบบดอกไม้ที่ไม่ฟุ้งไม่เลี่ยนอะมันแบบเอ้ยมันกลิ่นนี้โอเคมากชอบอะอันนี้ชอบเลยอันนี้ประทับใจอาปาเช่นะคะอันนี้คือแบบพอเราดมเนี่ยเราจะได้ฟีลของความรู้สึกที่แบบเป็นผู้หญิงที่สุภาพกลิ่นเขาบอกว่ากลิ่นเนี้ยมันคือแบบมันสื่อถึงความที่แบบเป็นสาวๆที่แบบไร้เดียงสาค่ะอย่างที่บอกคือมันเป็นกลิ่นสีสุภาพนะคะแบบอันเนี้ยเหมาะมากนะคะแบบนึกถึงถ้าให้ผู้นึกถึงก็คือแบบเหมือนกับสาวๆน่ารักน่ารักผู้หญิงน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็ใส่ชุดสีขาวด้วยผ้าลูกไม้ระบายอะไรเงี้ยวิ่งเล่นอยู่อารมณ์ประมาณนี้เลยคือมันกลิ่นนี้ดีมากนะคะไม่หนักเกินไปด้วยนะคะแล้วก็คิดว่ากลิ่นเนี้ยจะเป็นกลิ่นที่ไม่รบกวนคนรอบข้างเอาอย่างนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นอะไรเนี่ยแอดทับนะคะกลิ่นแอดทับแรปส์นะคะก็จะเป็นเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นหลักๆอันนี้จะมีความเฟรชนะคะแล้วก็มีความฟลอรัลด้วยนะคะแล้วก็หลักๆเลยเนี่ยมันจะมีพวกกลิ่นของพวกขิงพวกมะกรูดเข้ามานะคะทำให้แบบมันไม่ถึงขั้นกับแบบใสๆอะไรเงี้ยมันจะมีความแบบว่าenergy นิดๆเอางี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวลองเปิดกลิ่นเทสดูเลยเนาะอ่ะโอเคอันนี้ได้แล้วนะคะตัวนี้ก็เป็น Attack Brush นะคะเดี๋ยวขอเทสตรงนี้ถ้าที่ชัดเจนสำหรับปุ้ยเลยนะคือตัวนี้คือได้กลิ่นเพียวนี่แน่ๆเลยชัดเจนนะคะมีกลิ่นของแบบพวกตุรกิสโรสคือมีกลิ่นกุหลาบนิดๆนะคะแล้วก็มีคาคาวด้วยนิดๆนะคะอันนี้หลักๆเลยถ้าให้นิยามง่ายๆเลยนะคะอันนี้เป็นเพียวนี่นึกถึงผู้หญิงที่แบบใส่ชุดสีชมพูสดใสสดใสหน่อยนะคะกำลังเดินเล่นเข้ามาหาคุณตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เป็น Attack Wraps นะคะประมาณนี้นะอ่ะต่อไปนะคะกลิ่นต่อไปเลยกลิ่นต่อไปนะคะต่อจาก Attack Wraps ก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะ Martiano นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นสีออกใสๆเหมือนกันนะคะตัว Martiano ตัวนี้นะคะก็บอกเลยว่าเขาบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็น Fruity กับ Amber นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่านอกจากที่จะเป็น Fruity กับ Amber แล้วนะคะแต่ตัว Base Note ของเขาอะตัวเบสนะคะเป็นตัววูดเพราะฉะนั้นพอมันผสมออกมาแล้วจะให้ความรู้สึกแบบเป็นออเรนทัลวูดนะคะออเรนทัลวูดดี้นะคะก็แล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือว่าเขาบอกว่ากลิ่นนี้เนี่ยคนที่คิดคนน้ำหอมเนี่ยค่ะก็เขาได้ไปเอาไอ้ตัวไม้หอมอะไรอะไม้หอมอาก้านะคะจากลาวนะซึ่งแบบมันเป็นไม้ที่หายากนะคะมาผสมออกมาเป็นกลิ่นนี้ด้วยนะคือมันเป็นกลิ่นแบบอธิบายยากมากกลิ่นนี้นะคะมาติเย่นอร์เนี่ยนะคะคือมันเป็นกลิ่นไม้จริงๆแหละนะคะสุดท้ายแล้วแบบกลิ่นที่ได้เลยอ่ะคือกลิ่นไม้กลิ่นไม้แน่ๆนะคะแล้วก็คิดว่ากลิ่นเนี้ยเหมาะกับ
ผู้ชายมากกว่านะเนี่ยเอาจริงแต่ว่าผู้หญิงใช้ได้ไหมใช้ได้นะแต่ปุ้ยนึกถึงผู้หญิงที่เขามีบุคลิกที่แบบเคร่งขรึมที่แบบใส่สูทอะผู้หญิงสูทดำอะนะคะแล้วแบบเท่ๆเรียบๆอะค่ะอันนี้ค่อนข้างเป็นทางการนะปุ้ยคิดว่านะแล้วก็เหมาะกับพวกที่แบบน่าจะเป็นบอสอะค่ะเป็นแบบที่ต้องการความเป็นทางการหน่อยๆกลิ่นนี้น่าจะได้อย่างนี้นะอันนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวบินต่อไปเลยเนาะต่อมานะคะเป็นกลิ่นนี้นะคะกลิ่นนี้ก็คือ Le Chour Slave นะคะกลิ่นนี้ก็สีมันจะออกเนี่ยค่ะคือสีนี้จะไม่ค่อยเข้ม Le Chour Slave เนี่ยก็จะไม่ค่อยเข้มเหมือนกันสีก็จะแบบสีออกโทนเหลืองๆนะคะโอเคกลิ่นนี้นะเขาบอกว่าเป็นกลิ่นที่แบบหรูหราให้ความรู้สึกหรูหราแน่ๆนะคะแล้วก็เป็นซิตรัสซึ่งอันเนี้ยปุ้ยคาดหวังกับกลิ่นนี้มากนะบอกตรงคืออันเนี้ยแบบเดี๋ยวจะคือปุ้ยเป็นคนชอบแนวซิตรัสอยู่แล้วนะคะคือเปิดมาเนี่ยเขาบอกว่ากลิ่นท็อปโน้ตเนี่ยหลักๆจะมีพวกทั้งส้มเอ่ยมะกรูดเอ่ยเกรฟฟูดขนกันมาให้หมดนะคะคือซิตรัสนะคะแล้วก็ตัวกลิ่นมิดเดิลของเขาเนี่ยก็จะเป็นพวกไวท์ฟลอเรลต่างๆแต่เบสโนโกเนี่ยจะเป็นพวกวานิลาก็เลยเดาว่าอันเนี้ยน่าจะถูกจริตกับปุ้ยมากสุดนะคะก็เดี๋ยวจะมาเทสเลยละกันว่ากลิ่นมันเป็นยังไงเนาะโอเคมาเปิดได้นะคะก็เดี๋ยวขอดมก่อนมันใช่เลยอะโอ้โหอันนี้คือใช่เลยอะเป็นอย่างที่คาดหวังมากๆนะคะอันนี้คือแบบได้เลยทั้งเบอร์กามอททั้งส้มทั้งแบบเกรปฟรุตคือมันใช่เลยซิตาสุดๆตัวนี้นะคะแล้วก็แบบมันจะทิ้งความดอกไม้ไวท์ฟลอเรลเอาไว้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวขอแต้มลงบนหลังแขนนะคืออยากได้กลิ่นที่อยู่บนผิวด้วยอะไรด้วยอย่างงี้นะคะคือแต่อันเนี้ยคือเปิดมามันใช่เลยมันคือซิตรัสที่เราชอบอ่ะอึ๊บเนี่ยกลิ่นนี้นะคะสดใสหอมคือกลิ่นเนี้ยนะคะเอาเลยบอกตรงเลยนะคือแบบมันจะซิตรัสแบบมะกรูดมากกว่าส้มแน่นอนแล้วก็แบบดอกไม้นิดเดียวอ่ะคือแบบไม่ได้เลี่ยนไม่ได้แบบไม่ได้หอมนวลอะไรมากมายคือเป็นซิตรัสจริงๆนะคะแล้วก็ปิดท้ายกลิ่นด้วยตัวมัสนะคะแล้วก็แบบวานิลาจางๆอุ๊ยอันเนี้ยตอนแรกยังคิดว่าถ้าวานิลาปิดท้ายด้วยวานิลานี้แบบเราจะแบบเอียนๆไหมเพราะว่าเอาจริงปุ้ยไม่ค่อยแบบอินกับวานิลามากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอันนี้คือแบบหลักๆแล้วนะที่ได้นะคือกลัวกลิ่นของมะกรูดเลยแต่เป็นมะกรูดที่แบบสดชื่นนะมันเป็นเฟรชเลยค่ะแล้วก็แบบถ้าให้จินตนาการนะเหมือนกับเราเพิ่งตื่นเช้าอะค่ะตื่นนอนมาเลยนะเราก็แบบเดินมาเปิดม่านอะม่านสีขาวเปิดหน้าต่างแล้วก็แบบมีลมสดชื่นยามเช้าเนี่ยพัดเข้ามาปะทะหน้าเรานี่คือฟิลเนี่ยเลยมองตรงคือแบบเอ้ยอันนี้ชอบมากอันนี้ชอบเลยอะค่ะโอเคอันนี้ใช้ได้สำหรับผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หมดเลยนะปุ้ยว่านะเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่สดชื่นอันนี้เหมาะกับแบบวันสบายๆนะคะแล้วก็แคชชวลหน่อยนะอันเนี้ยเหมาะนะคะโอเคอ่ะกลิ่นต่อมากันเลยกลิ่นต่อมานะซึ่งเป็นกลิ่นสุดท้ายนะคะของกล่องนี้ก็คือกลิ่นนี้เลยค่ะ Horace the Absent ตัวนี้นะคะสีมันจะออกม่วงๆหน่อยนะตัวนี้นะคะบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยเป็นน้ำหอมแบบที่มีมานานแล้วนะคะคือมีเมื่อแบบเกือบ90ปีที่แล้วอะนะคะแล้วก็ตอนนั้นลิมิเต็ดมากนะคะหลุยออกมาให้แบบเฉพาะคนที่แบบพิเศษเท่านั้นนะคะมีเฉพาะ300ขวดแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยจนกระทั่งนี่เลยปีนี้เลยปี2020เพิ่งมาทำใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องลองดูแหละเพราะว่ากลิ่นที่เมื่อ90ปีที่แล้วแบบเป็นพวก Exclusive เท่านั้นที่ได้ใช้นะคะเขาก็นำออกมาทำใหม่ให้เราได้ใช้กันนะคะโอเคเดี๋ยวขอดมก่อนนะกลิ่นมันจะแบบกลิ่นมันเป็นไวท์ฟลอเรลจริงๆค่ะกลิ่นไวท์ฟลอเรลจริงๆอ่ะ
คือกลิ่นอ่ะมันจะเป็นแบบไวท์ฟลอรัลจริงๆค่ะแล้วก็ไม่ได้หวานมากนะกลิ่นนี้ก็ชอบอ่ะคือพอเราได้กลิ่นไวท์ฟลอรัลแน่ๆแล้วนะคะก็แบบความรู้สึกต่อมาคือมันจะเป็นแบบแป้งๆหน่อยพาวเดอรี่จริงๆคือกลิ่นนี้ตรงกับที่ได้ข้อมูลมานะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นมาร์คกลิ่นแบบวูดเซนเดอร์วูดนิดๆอะไรเงี้ยคือแบบมันถึงทำให้เราไม่ได้รู้สึกเวียนหัวนะคะคือกลิ่นนี้ก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่แบบเปิดมาก็ชอบนะเนี่ยเอาจริงนะคะเอ้ยก็คือหลักๆแล้วเนี่ยถ้าโดยส่วนตัวนะคือถ้าเป็นกลิ่นที่แบบมีเบสโน้ตเป็นพวกวูดพวกมัสเนี่ยปุ้ยค่อนข้างชอบนะคะแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดกลิ่นไหนที่เปิดออกมาเลยกลิ่นเปิดเขาคือแบบพวกซิตรัสต่างๆพวกส้มพวกมะกรูดหรือว่าอะไรเงี้ยยิ่งชอบนะคะก็ค่อนข้างโอเคนะเอาจริงกลิ่นนี้นะคะถ้าถามว่าจินตนาการยังไงอันนี้นะคะกลิ่นนี้เนี่ยมันจะคือปุ้ยจะรู้สึกถึงแบบเราออกไปเดินเล่นนะคะที่สนามหญ้าส่วนหลังบ้านนะคะแล้วก็เป็นอากาศที่แบบชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนิดๆนะคะอันนี้เนี่ยจะให้เราได้ฟีลนั้นซึ่งอันนี้ก็เลยคิดว่ากลิ่นนี้เนี่ยก็น่าจะเหมาะกับวันสบายๆได้เหมือนกันนะคะก็คือไม่ค่อยเป็นทางการมากนะคะแล้วก็แคชชวลหน่อยนะคะกลิ่นนี้ก็เหมาะนะโอเคก็จะเป็นรีวิวนะคะกลิ่นน้ำหอมทั้ง7กลิ่นเลยนะคะในเซตของน้ำหอมของหลุยส์วิตตองวันนี้นะคะก็อันนี้เนี่ยเอาจริงนะมันเหมาะกับที่จะเป็นของขวัญ1 2เหมาะกับคนที่ตัดสินใจไม่ได้แล้วอยากได้หลายๆกลิ่นแบบปุ้ยนะคะคือถ้าจะให้ซื้อทุกกลิ่นเลยเนี่ย7ขวดก็ถ้าขวดใหญ่นี่คือ70,000นะนะคะแต่ว่าถ้าอันนี้เนี่ยเราก็อ่ะแบ่งมานะคะเล็กๆน่ารักลองใช้กลิ่นตามอารมณ์ตามวันนะคะเซตนี้ก็ตกอยู่ที่ประมาณ10,000นิดๆนะคะก็ทำให้เราได้น้ำหอมมาใช้น่ารักน่ารัก7กลิ่นด้วยกันนะก็ต้องขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะคลิปนี้นะคะซึ่งเป็นคลิปแรกของปี2021นะคะก็เอาตัวของขวัญน้ำหอมจากหลุยส์วิตตองที่ปุ้ยได้นะคะมาแกะกล่องให้ทุกคนได้ดูกันนะคะแล้วก็ลองดูแล้วกันค่ะว่าใครชอบกลิ่นไหนอะไรยังไงเนี่ยจริงๆแล้วว่ามันก็เทสได้แหละนะคะที่เคาน์เตอร์ไม่ใช่เคาน์เตอร์ที่บูติกของหลุยส์วิตตองนะคะแล้วก็ถ้าใครเนี่ยเป็นแนวเดียวกับปุ้ยคือแบบตัดสินใจไม่ได้นะคะฉันชอบหลายกลิ่นเหลือเกินนะคะการซื้อเซตน้ำหอมแบบนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งนะนะคะก็สามารถทำให้เรามีน้ำหอมหลายๆกลิ่นมาใช้ได้ก่อนนะแล้วก็คอยดูว่าเราใช้พอเราใช้ไปสักพักหนึ่งเราจะรู้แหละว่าเราชอบหยิบกลิ่นไหนมากสุดนะคะเราค่อยไปถอยไซส์ใหญ่มาก็ยังได้นะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะให้ปุ้ยด้วยนะคะก็จะได้มีกำลังใจในการหาอะไรมาแกะกล่องให้ทุกคนได้ดูกันต่อไปนะคะวันนี้ต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ